สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับวัตถุมงคลหายากอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าไม่มีการจัดสร้างอีกแล้วนะครับและเป็นวัตถุมงคลที่ผมอยากจะนำเสนออีกอย่างหนึ่งครับคือชินราชแผ่นทองแดงนะครับชินราชแผ่นทองแดงองค์นี้นั้นผมไม่ทราบอายุแน่ชัดว่ามีอายุกี่ปีแต่ที่แน่คือมีมาไม่ต่ำกว่า50ปีแน่นอนนะครับชินราชแผ่นทองแดงนั้นเป็นวัตถุมงคลที่ถือว่าปัจจุบันนี้มีราคาค่อนข้างสูงเพราะไม่มีการจัดสร้างและเป็นวัตถุมงคลที่หายากมากๆนะครับวัตถุมงคลชิ้นนี้นั้นเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนซึ่งผมก็ยังไม่เกิดนะครับเคยมีคนมาขอซื้อพ่อผมในราคา 20,000 บาทเงิน 20,000 บาทเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนั้นถือว่าราคาสูงมากๆนะครับแต่พ่อผมไม่ยอมขายเพราะว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้นั้นเป็นวัตถุมงคลที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอยู่มากๆนะครับส่วนตัวผมไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับเพราะว่าผมเองหรือและพ่อผมนั้นจะเก็บรักษาใส่กรอบไว้อย่างดีตามประวัติที่เล่ามาคือเคยมีคนที่ว่าให้วัตถุมงคลนี้แก่พ่อผมมาแล้วท่านได้พกชินราชแผ่นทองแดงไปและมีประสบการณ์ถูกลอบยิงแต่ปรากฏว่าคนที่ลอบยิงนั้นไม่สามารถยิงปืนออกจากปากลำกล้องได้ก็คือปืนไม่ลั่นจึงทำให้เกิดความเชื่อความศรัทธาว่าชินราชแผ่นทองแดงนั้นมีอิทธิฤทธิ์อภินิหารในการช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดจากอันตรายนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสนใจอยู่นะครับและหายากมากๆนะครับปัจจุบันนี้ผมคิดว่าราคาน่าจะพุ่งไปถึงหลักแสนนะครับวัตถุมงคลประเภทแผ่นทองแดงส่วนใหญ่แล้วการพกพาจะเป็นการพกพาลักษณะเดียวกับเหมือนตะกรุดแผ่นนะครับเท่าที่ผมพอทราบประวัติมาคือจะนำแผ่นทองแดงนี้ม้วนลักษณะเดียวกับตะกรุดและนำเชือกล่มหรือได้สายสินมาแขวนคอหรือไม่ก็คาดมาแขวนคอนะครับแต่ตามประวัติที่ผมได้ยินมานั้นคนที่เคยใช้ชินราชแผ่นทองแดงในการพกพานั้นจะพกพาลักษณะที่นำใส่ไว้ในเสื้อนะครับคือหรือใส่กระเป๋าเสื้อไปนั่นเองนะครับเพราะเชื่อว่าทำให้แคล้วคลาดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้และอย่าลืมฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ